ก็เห็นด้วยนะคะแต่อยากให้รัฐบาลอะมองในกลุ่มที่ว่ากลางๆ กับรากหญ้าคือแม่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ไม่มีเงินเดือนนะคะมีแต่รักษาบาท30บาทซึ่งข้าวแต่ละมื้อ50บาท60บาทมันบางคนที่ไม่มีจริงๆอ่ะมันลำบากนะคะแต่เรายินดีนะถ้าไม่มีมาเลยเราพร้อมเราคนไทยด้วยกันเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงทุกอย่างแพงหมดใช่ไหมคะแต่อยากให้รู้ว่าเงินเกษียณเงินบำนาญข้าราชการทุกอย่างลำบากหมดแต่ก็ต้องดูว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดเราคิดว่างานให้เงินดิจิทัลควรจำกัดกลุ่มจำกัดค่ะค่ะควรจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่เปราะบางจริงๆไม่มีจริงๆหรือว่ากลางๆหรือว่ายังไงเปราะบางค่ะเปราะบางจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีหน้าที่ที่เราช่วยกันประคองกันไปด้วยกันใช่ไหมคะมันจะดีกว่าค่ะการกำหนดเงื่อนไขเราคิดว่ามันเหมาะสมไหมที่เขาออกบอกว่า25,000มีเงินเก็บ100,000บาทจะไม่เข้าเกณฑ์หรือว่า500,000บาทมีเงินฝากเดือน50,000ขึ้นไปก็ไม่ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าต่อบางก็คือคนถือบัตรสวัสดิการรายได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะสวัสดิการรายได้น้อยดีกว่าค่ะเลือกต้องเลือกกลุ่มนี้ใช่ค่ะต้องเลือกกลุ่มนี้เพราะว่าบางคนเขาไม่มีจริงๆนะคะอย่างเช่นบางทีเขาต้องดูพ่อดูแม่แพมเพิร์สยังไม่มีเลยใช่ไหมคะอาทิตย์นึงแต่ตอนนี้ดีหน่อยนะคะเพราะว่าอบต.ค่ะพวกอบต.พวกวิสาหกิจชุมชนเนี้ยเขาช่วยผู้ป่วยติดเตียงก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะดิฉันคนหนึ่งที่ได้รับผมคิดว่าคนแจกทุกคนนะครับเพราะว่าแจกในประเทศไทยก็คนไทยเหมือนกันแจกคนไทยทุกคนนะครับคือถ้าคนรวยถ้าเขารวยเขาอาจจะสละสิทธิ์แต่สมควรแจกทุกคนนะครับมันแยกบางทีมันก็แยกยากนะฮะว่าเงินฝากเท่านี้เท่านี้อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นเงินเก็บของเขาไว้สำรองจ่ายความเห็นผมคือของคนแจกทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าคนพอมีเขาอาจจะสละสิทธิ์ประมาณนี้ครับแล้วจริงๆตอนนี้เราในภาวะปัจจุบันเราคิดว่ามันควรจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไหมหมายถึงนโยบายแบบเจ๊งเงินที่จำเป็นไหมในภาวะที่แบบเราค้าขายนู่นเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันมันก็ตอนสมัยคราวที่แล้วก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ทราบกันว่ารัฐบาลเขายังไงแต่ผมว่าช่วยในความคิดเห็นของเราคิดว่าภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยการค้าขายทำมาหากินของเราเป็นไงบ้างคะคล่องตัวไหมหรือว่าไงแย่ครับแย่มากเป็นยังไงคือเหมือนว่าคนไม่ค่อยใช้เงินมีนะครับคือคนมีเงินแต่ว่าไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยจับจ่ายซื้อของถ้าผมขายของอยู่ตามตลาดเนี่ยคือคนลูกค้าไม่ค่อยใช้เงินแต่ถ้าในห้างนี่ผมเห็นเขาซื้อเยอะเขากระตุ้นดีมั้งครับพี่มองว่าถ้าเกิดเขาแจกเงินดิจิตอล10,000บาทคิดว่ามันจะช่วยกระตุ้นได้ไหมความเห็นของผมว่าได้นะได้เพราะว่าเงินมันเข้ามาถึงว่ามันจะซื้อเท่าเดิมซื้อข้าวถุงนึงเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ยังช่วยแบบไม่เขาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดงานนะครับที่ในส่วนของเงื่อนไขก่อนหน้านี้กำหนดระยะ4กิโลเมตรเนาะคือมิลาเมาท่านนี้อาจจะขยายเป็น1อำเภอภายในอำเภอนี่คิดว่าเป็นไงมันจริงๆมันน่าจะใช้ได้ทั่วประเทศนะเพราะเขาก็บีบอยู่ตรงนี้แต่ก็เขาคงคิดมาดีแล้วครับอย่างนั้น